กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของ Most New กับช่วงนี้ STEM Education นะคะ3เรื่องราววันนี้มี1สกู๊ปพิเศษนำมาฝากมาสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนรวมถึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางให้คุณพ่อคุณแม่นั้นได้สบายอกสบายใจเพราะว่าในช่วงวัยมัธยมศึกษาเนี่ยบางคนเนี่ยจะมีการทำกิจกรรมต่างๆประกอบไปด้วยซึ่งคุณพ่อคุณแม่หลายท่านตอนนี้ก็เรียกว่าเปิดใจเปิดโอกาสกว้างและให้เด็กๆนั้นได้มีโอกาสทำกิจกรรมควบคู่ไปกับการเรียนแต่หลายๆท่านผู้ปกครองนั้นยังมีความกังวลว่าถ้าหากทำกิจกรรมร่วมกับการเรียนไปแล้วการเรียนนั้นจะประสบปัญหาหรือไม่วันนี้มีสกู๊ปดีๆนำมาฝากน่าจะเป็นอีกหนึ่งทางออกแล้วก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจเดี๋ยวมาติดตามกันนะคะรวมไปถึงค่ะสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพนะคะได้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในโครงการราชครามโมเดลค่ะเพื่อเป็นการสร้างต้นแบบสอนปฐมวัยให้เด็กปฐมวัยนั้นมีความพร้อมที่สามารถจะก้าวสู่การเรียนในระดับประถมศึกษาได้อย่างต่อเนื่องน่าสนใจมากน้อยแค่ไหนมาพูดคุยกันค่ะค่ะนอกเหนือจากนี้นะคะทางด้านมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กค่ะได้ร่วมมือนะคะกับ11 Street แล้วก็สำนักพิมพ์ต่างๆนี่นะคะเพื่อที่จะพิมพ์หนังสือนิทานขึ้นมาให้กับเด็กเล็กๆเพื่อที่เขาจะได้อยากเรียนรู้และอยากที่จะเพิ่มเติมในองค์ความรู้ตั้งแต่ในวัยเด็กเลยนะคะเลยผุดโครงการนี้ขึ้นมาชื่อว่าช้อปสุขใจให้น้องได้อ่านรับบริจาคหนังสือด้วยนะคะให้กับโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กทั่วประเทศทั้ง3เรื่องนี้ติดตามได้ในช่วง STEM Education ค่ะอย่างที่ได้เกริ่นเอาไว้นะคะว่าวันนี้จะมีสกู๊ปดีๆพิเศษที่มาช่วยกันสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆหนูๆเยาวชนแล้วก็รวมถึงคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนั่นก็คือกิจกรรมการประกวดรังสิต Music Competition ครั้งที่12ประจำปี2560ค่ะงานนี้เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรังสิตนะคะซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตสยามดนตรียามาฮ่าหวังอย่างยิ่งที่จะให้เวทีแห่งนี้เป็นเวทีของเยาวชนที่แสดงให้เห็นถึงศักยภาพทางดนตรีได้มีโอกาสมาฝึกฝนและโชว์ศักยภาพความสามารถกันอย่างเต็มที่และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์จะเป็นอย่างไรไปติดตามภาพบรรยากาศได้เลยค่ะโครงการประกวดดนตรีรังสิต Music Competition 2017ในปีนี้นะครับก็จัดประกวดประเภทวงวินแบนด์นะครับรุ่นนักเรียนอายุไม่เกิน19ปีนะครับก็เราจัดเพื่อที่จะเป็นเวทีหนึ่งให้นักเรียนนะครับรุ่นมัธยมได้มีโอกาสแสดงออกทางด้านดนตรีนะครับโดยเฉพาะในปีนี้เราเป็นการแข่งขันประเภทวงเครื่องเป่านะครับที่เป็นวงขนาดใหญ่จุดประสงค์หลักก็คือต้องการที่จะส่งเสริมให้เยาวชนของเราเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยได้มีพื้นที่หนึ่งที่จะสามารถแสดงออกทางด้านดนตรีซึ่งในระยะหลังเนี่ยเยาวชนเนี่ยสนใจเล่นดนตรีมากขึ้นมหาวิทยาลัยรังสิตเองก็เลยมีแนวคิดมาตั้งแต่ดั้งเดิมว่าเราน่าจะส่งเสริมให้เยาวชนเนี่ยสามารถแสดงออกถึงความสามารถนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านดนตรีนะครับปีนี้เป็นปีที่13แล้วในรายการของรังสิต Music Competition นะครับตอนแรกที่เข้าร่วมประกวดเพราะว่าอยากจะให้เด็กๆมีเป้าหมายในการฝึกซ้อมครับคือเราก็ซ้อมกันมาอย่างต่อเนื่องอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากให้เด็กมีเป้าหมายมีกำหนดการในการซ้อมมีวิธีคิดในการจัดการระบบในการซ้อมมากขึ้นเราก็เลยอยากให้เด็กมีการแข่งขันมาเป็นตัวที่ช่วยทำให้เด็กๆเนี่ยสามารถรู้เป้าหมายของตัวเองว่าจะต้องพัฒนาไปถึงตรงไหนประมาณไหนอะไรประมาณนี้ครับเด็กๆทุกคนก็ไม่เคยประกวดมาก่อนไม่มีคนไหนในวงเคยประกวดเลยก็ทุกคนก็ตื่นเต้นแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงตอนแรกและสิ่งที่เด็กๆกังวลที่สุดคือเรื่องมันจะกระทบกับการเรียนหลักๆของเขาไหมอะไรเงี้ยครับก็เราก็พยายามเราก็บอกเขาว่าตรงนี้แหละเป็นสิ่งที่ยากที่สุดที่เขาจะต้องจัดการเวลาของเขาในการแข่งขันครั้งนี้มีเพลงทั้งหมด4เพลงนะครับเป็นเพลงบังคับ1เพลงครับชื่อเพลงว่าสุริยเทพที่ทุกๆวงต้องเล่นครับแล้วก็เพลงที่2
ก็คือเป็นเพลงบังคับเลือกครับจะเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ครับมี2เพลงมีเพลงโนมูลกับเพลงลัลลาบายดูจากเด็กๆแล้วเนี่ยเด็กๆยังเป็นเด็กใหม่อยู่ผมก็เลยเรียกเพลงโนมูลเพราะว่าเพลงโนมูลจะมีจังหวะที่เร็วแล้วก็เป่าได้ง่ายแล้วก็ให้เด็กทำความเข้าใจกับเพลงได้ง่ายกว่าเพลงลัลลาบายก็เลยเลือกเพลงโนมูลครับแล้วก็มีพาร์ทโซโล่ที่เป็นที่ผมคิดว่าในวงเนี่ยมีเด็กแซกโซโฟนคนหนึ่งที่มีความสามารถค่อนข้างแบบดีกว่าเพื่อนเลยก็อยากให้เขาได้แสดงความสามารถออกมาแล้วเขาก็เป็นม.6ด้วยก็ถือเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องที่เลือกเพลงโนมูลครับแล้วก็มีบังคับเพลงที่เป็นเพลงที่ประพันธ์โดยคนไทยครับผมก็เลือกเพลงหนุมานของอาจารย์จินวัฒน์มั่นทรัพย์ที่เลือกเพลงนี้เพราะว่าเป็นเพลงที่มีคาแรคเตอร์ที่ชัดเจนครับเด็กๆจะตีความเพลงค่อนข้างง่ายอยากทำให้มันเต็มที่ครับเพราะว่าปีสุดท้ายของเราแล้วมันก็ทำอะไรไม่ได้ครับก็ต้องลุยสุดแรงอย่างเดียวครับผมก็อาจจะมีตื่นเต้นบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้น้องๆขยันซ้อมกันเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะยิ่งแบบถ้าสมมุติเราอยู่ม.6 แล้วเป็นปีสุดท้ายก็อยากจะให้แบบเก็บประสบการณ์ไว้เยอะๆเดี๋ยวมันจะสายเกินไปถ้าไม่ทำตอนนี้อยากทำอะไรก็ทำเลยค่ะนี่ก็คือบรรยากาศทั้งหมดในงานวันนั้นนะคะแล้วก็จะมีผู้ที่ได้รับรางวัลอย่างแน่นอนจะเป็นใครนั้นก็ต้องติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันด้วยนะคะซึ่งการทำกิจกรรมแบบนี้ค่ะอย่างที่เรียนให้ทราบว่าคุณพ่อคุณแม่บางท่านเนี่ยก็ค่อนข้างจะเป็นกังวลแต่ว่ามีข้อมูลทางวิชาการทางด้านการแพทย์นะคะที่บอกว่าการทำกิจกรรมต่างๆนั้นจะเป็นการส่งเสริมให้สมองของเด็กๆนั้นได้มีโอกาสใช้งานนั่นก็เป็นเพราะว่าอย่างการประกวดครั้งนี้เช่นเดียวกันเป็นเรื่องของการเล่นดนตรีนี่แหละค่ะจะกลายเป็นกิจกรรมที่เด็กๆชอบและเมื่อเด็กได้ทำกิจกรรมที่ตนเองรักและชอบสมองทั้งสองซีกก็จะมีการทำงานกันอย่างสมดุลยกตัวอย่างเช่นนะคะเคล็ดลับในการพัฒนา IQ ด้วยดนตรีค่ะเพราะว่า IQ หรือว่า Intelligence Quotient นั่นก็คือระดับความสามารถทางสติปัญญาที่เกิดขึ้นจากกรรมพันธุ์ 50% แล้วก็เกิดขึ้นจากสิ่งแวดล้อมการอบรมเลี้ยงดูนะคะอีก 50% และความสามารถทางด้านสติปัญญานี่แหละค่ะก็หมายถึงเรื่องของการจดจำภาษาและความสามารถในการคิดวิเคราะห์เชิงตรรกะหรือว่าคณิตศาสตร์ซึ่งก็จะต้องอาศัยการคิดและการวิเคราะห์อย่างมีเหตุและมีผลค่ะค่ะถ้ารู้แบบนี้แล้วนะคะผู้ปกครองและคุณครูสามารถที่จะสนับสนุนน้องๆได้ให้ทำในสิ่งที่รักนะคะหนึ่งคือให้เด็กนั้นคิดท่าเต้นประกอบเสียงดนตรีก็ได้เช่นเดียวกันหรือว่าคิดท่าเต้นตามบทเพลงตามจินตนาการเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการพัฒนา ความริเริ่มสร้างสรรค์และกระตุ้นให้สมองนั้นสดชื่นและกระปี้กระเป๋าอยู่ตลอดเวลานะคะ สองคือที่คุณพ่อคุณแม่สามารถช่วยได้ก็คือให้เด็กเล่นเครื่องดนตรีเพราะว่าจะช่วยให้สมองซีกซ้ายและซีกขวาทำงานประสานสัมพันธ์กัน ในขณะที่เด็กอ่านและจำโน้ตเพลงสมองซีกซ้ายก็จะทำงานค่ะในขณะที่เด็กกำลังสนุกสนานเพลิดเพลินนะคะแล้วก็สัมผัสกับความไพเราะของดนตรีสมองซีกขวาก็จะทำงานควบคู่กันไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะเป็นเรื่องของการพัฒนาทั้งสมองซีกซ้ายและซีกขวานั่นเองค่ะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นคำตอบได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเด็กๆนั้นจะสามารถเรียนไปด้วยพร้อมกับทำกิจกรรมคุณพ่อคุณแม่ก็ไม่ต้องกังวลอีกต่อไปแล้วล่ะค่ะนี่ก็คือหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจที่เยาวชนนั้นมีความสามารถทางด้านดนตรีจริงๆแล้วกิจกรรมทางด้านอื่นๆที่เป็นกิจกรรมพิเศษมาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์อย่างเช่นกีฬาก็สามารถทำควบคู่ไปด้วยกันได้นะคะเพราะที่พูดแบบนี้นั่นก็คือตนเองนั้นทำกิจกรรมที่เป็นนักกีฬามาก่อนก็จะเป็นการเสริมสร้างในส่วนของศักยภาพการคิดวิเคราะห์แล้วก็การแยกแยะเหตุและผลได้อย่างมีรูปธรรมแล้วก็เกิดประโยชน์กับด้านการเรียนมากที่สุดรวมถึงยังเป็นการกระตุ้นให้เรานั้นใส่ใจกับเรื่องของการเรียนมากยิ่งขึ้นเป็นคำตอบสุดท้ายเลยนะคะว่าคุณพ่อคุณแม่นั้นเบาใจได้เพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องคอยดูแลแล้วก็เป็นกำลังใจแล้วก็ให้คำแนะนำอยู่ข้างๆนั่นเองค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวนะคะมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กองค์กรสาธารณกุศลค่ะที่จัดตั้งขึ้นนะคะก็มีวัตถุประสงค์หลักนั่นก็คือเรื่องของการนำหนังสือสู่เด็กและนำเด็กไปสู่หนังสือได้มีการร่วมมือนะคะกับออนไลน์มาร์เก็ตเพลสชั้นนำค่ะที่มีชื่อว่า Eleven Street ประเทศไทยและสำนักพิมพ์แถวหน้าของประเทศนะคะในการร่วมกันจัดทำโครงการช็อปสุขใจให้น้องได้อ่านหรือว่า Shop to Give ค่ะเป็นการเชิญชวนให้คนไทยที่มีจิตสาธารณ
ณะนะคะเข้าร่วมบริจาคหนังสือดีๆให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในจังหวัดต่างๆทั่วประเทศราว300แห่งด้วยกันค่ะเพื่อที่จะร่วมกันส่งเสริมให้เด็กนั้นได้อ่านหนังสือที่ดีและช่วยกันเปิดโลกทัศน์เสริมสร้างการเรียนรู้และสร้างวัฒนธรรมทางด้านการอ่านค่ะค่ะโดยในเรื่องนี้นะคะคุณสุธาทิพย์ทัชยพงศ์รองประธานมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะท่านได้กล่าวไว้ว่าจากการทำงานที่ผ่านมาของทางมูลนิธินั้นก็พบว่าสื่อและกิจกรรมที่เด็กๆในศูนย์เด็กเล็กชื่นชอบมากๆก็คือเรื่องของหนังสือนิทานและหนังสือต่างๆแต่กลับไปพบว่ายังมีโรงเรียนศูนย์เด็กเล็กและห้องสมุดกว่า 18,000 แห่งทั่วประเทศยังมีหนังสือไม่เพียงพอค่ะดังนั้นเด็กๆก็จะตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆเมื่อมีหนังสือชุดใหม่ๆเข้ามาหรือว่าเดินทางไปถึงยิ่งถ้าหากไปตรงกับความสนใจของเขาแล้วก็จะช่วยให้เกิดการรักการอ่านมากยิ่งขึ้นในเรื่องของการบริจาคหนังสือถือว่าเป็นกระบวนการนะคะที่จะทำให้เด็กๆนั้นหันมาสนใจในเรื่องของการอ่านมากยิ่งขึ้นการที่มีหนังสือคุณภาพก็จะช่วยในเรื่องของการยกระดับการเรียนรู้และพัฒนาในด้านอื่นๆเพิ่มเติมอีกด้วยค่ะและเนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในวันที่12สิงหาคมประจำปี2560ทางมูลนิธินะคะก็ได้ขอเชิญชวนคนไทยค่ะให้ร่วมบริจาคเพื่อนำหนังสือดีๆไปสู่เด็กน้อยด้อยโอกาสทั่วประเทศโดยทางมูลนิธินั้นก็มีการคัดสรรหนังสือดีนะคะจากสำนักพิมพ์ชั้นนำของประเทศทั้ง12แห่งค่ะมาจำหน่ายนะคะบน 11th Street ที่จะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางเพื่อให้หนังสือที่บริจาคนั้นเหมาะสมกับความต้องการและก็การพัฒนาของเด็กๆได้อย่างแท้จริงค่ะค่ะทางด้านคุณฮงโชจอนนะคะซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหาร 11th Street ประเทศไทยท่านได้กล่าวนะคะเพิ่มเติมบอกว่า 11th Street เองก็มีความยินดีที่ได้ช่วยได้สนับสนุนมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กนะคะโดยทาง 11th Street ประเทศไทยนั้นจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางระหว่างสำนักพิมพ์ผู้บริจาคและมูลนิธิในเรื่องของการช่วยอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ที่ต้องการช่วยบริจาคหนังสือดีให้กับเด็กไทยเพื่อที่จะเป็นการมอบของขวัญให้กับเด็กๆและเยาวชนไทยค่ะสำหรับผู้ที่สนใจอยากจะร่วมบริจาคนะคะก็สามารถที่จะเลือกซื้อได้ง่ายค่ะสะดวกผ่านทางระบบออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะของทาง 11th Street ค่ะทั้งบนเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันตั้งแต่วันที่8สิงหาคมเป็นต้นไปนะคะซึ่งทางบริษัทนั้นจะสนับสนุนค่าจัดส่งของหนังสือทุกเล่มและนอกจากนั้นค่ะก็จะช่วยสนับสนุนในด้านการประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้างและถ้าหากว่าประชาชนที่มีหนังสือเก่าแล้วก็อยากจะบริจาคก็สามารถที่จะบริจาคให้กับทางมูลนิธิหนังสือเพื่อเด็กได้โดยตรงนะคะเพราะว่าทางบริษัทเองนั้นเชื่อมั่นอย่างยิ่งค่ะว่าการมอบหนังสือคือการมอบปัญญาให้กับเด็กไทยค่ะค่ะสำหรับโครงการนี้ย้ำกันอีกครั้งนึงนะคะช็อปสุขใจให้น้องได้อ่านจะเริ่มดำเนินการในระหว่างวันที่8ถึง31สิงหาคมตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนั่นแหละค่ะโดยประชาชนที่สนใจนะคะสามารถที่จะเลือกซื้อหนังสือผ่านทางเว็บไซต์และโมบายแอปพลิเคชันของ 11th Street ประเทศไทยแล้วก็เลือกเพื่อที่จะจัดส่งหนังสือตรงสู่มูลนิธิได้ทันทีนะคะถ้าฟังแบบนี้แล้วอยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมเข้าไปเลยค่ะที่เว็บไซต์นะคะ www.11thstreet.co.th นะคะก็เข้าไปดูได้เช่นเดียวกันค่ะมาติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวส่งท้ายแล้วกันนะคะถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆที่จะช่วยการพัฒนาการเด็กปฐมวัยค่ะโดยทางสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือว่าสสส.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชครามในโครงการกำกับและติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยโดยมีผู้แทนจากโรงพยาบาลบางไทรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขตำบลกว่า100คนเข้าร่วมในครั้งนี้นะคะซึ่งคุณขวัญชัยเทิดทูลการค้าในอำเภอบางไทรได้กล่าวค่ะว่าการพัฒนาคนไทยให้กลายเป็นพลเมืองที่มีความสามารถรับรองกับการก้าวไปสู่ประเทศไทย 4.0 จะต้องมีการวางรากฐานที่เข้มแข็งตั้งแต่เด็กระดับปฐมวัยและการวางรากฐานที่เข้มแข็งให้เด็กได้นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องได้รับความร่วมมือและการบูรณาการจากหลากหลายภาคส่วนด้วยกันเพื่อส่งผลให้เด็กปฐมวัยนั้นมีความพร้อมและสามารถจะก้าวเข้าสู่วัยของการเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาได้อย่างต่อเนื่องค่ะค่ะนอกจากนี้
้นะคะคุณขวัญชัยนะคะนายอำเภอบางไทรก็ยังกล่าวเพิ่มเติมบอกว่าที่ผ่านมาชาวอำเภอบางไทรนั้นก็มีการทำงานร่วมกันแบบร่วมแรงร่วมใจเพื่อที่จะพัฒนาเด็กปฐมวัยในพื้นที่จนเกิดเป็นราชคราโมเดลขึ้นมานะคะซึ่งเป็นระบบการดูแลเด็กปฐมวัยที่บูรณาการการทำงานทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นเทศบาลตำบลราชคราศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตลอดจนไปถึงความร่วมมือจากครอบครัวผู้ปกครองและชุมชนซึ่งผลปรากฏนะคะว่าส่งผลชัดเจนเด็กปฐมวัยหรือปฐมวัยนั้นของชาวอำเภอบางไทรนี่นะคะก็มีพัฒนาการและก็เติบโตอย่างสมวัยซึ่งตัวเองก็อยากจะฝากให้ท้องถิ่นที่มีศักยภาพนั้นนำโมเดลดังกล่าวนี้แหละค่ะไปปรับใช้เพื่อให้เด็กเล็กในท้องถิ่นตนเองนั้นได้รับการพัฒนาที่ดีมีคุณภาพต่อไปค่ะนอกจากนี้นะคะทางด้านคุณไพฑูรย์สุขสามดาวค่ะนายกเทศมนตรีตำบลราชครามก็ได้กล่าวนะคะว่าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชครามนั้นถือว่าเป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการพัฒนาเด็กปฐมวัยในโครงการกำกับและติดตามการดำเนินงานเพื่อพัฒนาสุขภาวะเด็กปฐมวัยของทางสสส.และผ่านการประเมินแล้วทั้ง5ด้านนะคะซึ่งก็คือด้านการบริหารจัดการการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อต่อการเรียนรู้หลักสูตรและการจัดประสบการณ์การเรียนรู้การดูแลสุขภาพและการมีส่วนร่วมของครอบครัวชุมชนและยังขยายเครือข่ายไปยังศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอีกถึง5ศูนย์ด้วยกันโดยมีการพัฒนาองค์ความรู้มาอย่างต่อเนื่องซึ่งนี่ก็คือเป็นการเรียกว่าราชครามโมเดลนั่นเองค่ะค่ะทางด้านคุณพยาวศรีประพันธ์รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชครามนะคะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ว่าที่ศูนย์นั้นมีนักเรียนตั้งแต่อนุบาล1ถึงอนุบาล3จำนวนทั้งสิ้นอยู่ที่173คนและมีครูผู้ที่ดูแลเด็กกว่า10คนมีการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพของเด็กปฐมวัยโดยใช้ราชครามโมเดลเข้ามาบริหารงานทั้งทางด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาการมุ่งไปถึงผลสัมฤทธิ์ของเด็กและครูการจัดสภาพแวดล้อมในสถานศึกษาการพัฒนาความรู้คู่คุณธรรมและความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของชุมชนและสถานศึกษาซึ่งตรงนี้ทำให้ในแต่ละปีนั้นมีผู้ที่สมัครเข้าไปในราชคาโมเดลนะคะเกินจำนวนที่จะรับได้โดยจะรับเด็กอนุบาล1เข้าเรียนใหม่ปีละ50คนเพราะฉะนั้นเด็กๆก็มีความสนใจผู้ปกครองก็มีความสนใจค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็มีศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านราชคามนั้นได้รับการยอมรับจากประชาชนในพื้นที่ที่ต้องการให้บุตรหลานนั้นเข้ามาเรียนอนุบาลเพิ่มเติมด้วยสำหรับโครงการราชคามโมเดลนี้ก็ถือว่าจะเป็นต้นแบบเพื่อที่จะไปวางแผนในเรื่องของการศึกษาในท้องถิ่นต่างๆเพื่อจะช่วยเสริมสร้างเด็กในชุมชนนั้นให้มีคุณภาพค่ะทั้งทางด้านจริยธรรมและด้านวิชาการให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นและยังสร้างความสามัคคีให้เกิดขึ้นในชุมชนของตนเองอีกด้วยเพราะว่าต้องร่วมมือกันหลายภาคส่วนนั่นเองค่ะอย่างที่ท่านนายอำเภอบางไทรได้กล่าวเอาไว้นะคะว่าราชคราโมเดลนั้นท่านไม่ได้หวงแหนในเรื่องของแผนการพัฒนาเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าชุมชนใดสนใจก็สามารถที่จะนำไปพัฒนาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในพื้นที่ในชุมชนของตนเองเพราะว่าเด็กวันนี้จะโตเป็นผู้ใหญ่ในวันข้างหน้าและพวกเขาเหล่านี้ค่ะจะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศไทยในยุคไทยแลนด์ 4.0 ให้อยู่ได้อย่างมั่นคงมั่งคงและก็ยั่งยืนมากที่สุดนะคะนี่คือ3เรื่องราวในช่วงของ STEM Education ค่ะพักกันสักครู่และกลับมาติดตามกันในช่วงของ Science for Future สักครู่เดียวค่ะ